สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ฮะวันนี้ครับเรามีรถรุ่นใหม่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วครับนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับ Isuzu MU-X นะครับผมใหม่ล่าสุดเลยใช่แล้วครับพี่อาร์ตอย่างที่หลายคนรอคอยนะฮะในที่สุดครับโมเดลใหม่เขาเรียกว่า Minor Change ของ MU-X ในปี2024มาอยู่ตรงหน้าเราเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลายคนรอคอยนะฮะแล้วก็รอที่จะซื้อดูรอดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูคันนี้เลยคันนี้เป็นท็อปสุดของไลน์ MU-X ใหม่เลยนะครับถูกต้องครับถ้าพูดถึงไลน์ MU-X ที่พี่อาร์ตบอกอย่างนี้เลยครับคือชื่อเดิมเขายังเอามาใช้อยู่นะเขาไล่กันประมาณ4รุ่นครับก็คือรุ่นล่างสุดเริ่มต้นที่ Active ครับ Active แล้วก็เป็น Elegant Ultimate อันนี้รุ่นเราคุ้นเคยอยู่นะแต่ว่าในรุ่นท็อปสุดของเขาเนี่ยเขามีชื่อว่ารุ่น RS อันนี้คือไลน์อัพใหม่เลยใช่ครับรุ่น RS นะครับผมก็ยังมีให้เลือกทั้งเรื่องของเครื่อง 1.9 นะครับแล้วก็ 3.0 แต่ทีนี้ทั้งนั้นนะฮะในตัวขับเคลื่อน4ล้อจะมีเฉพาะรุ่นนี้ที่เป็น RS Top Offline ของเขาครับไปดูความพิเศษของรุ่นนี้กับ PR กันดีกว่าแน่นอนฮะรุ่นนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะเรียกได้ว่าเยอะพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะด้านหน้านะครับเยอะพอสมควรเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกระจังหน้านะครับนี่ Black Diamond Grill นะครับผมกระจังหน้าใหม่สวยมากครับเขาเรียกอะไรวัยรุ่นขึ้นนะครับเป็นรถที่มี MU-X ที่วัยรุ่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าหรือรุ่นล่างลงไปนะครับไปรุ่นขึ้นมานะครับแน่นอนฮะเมื่อเขาเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะครับไฟหน้าเขาต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่ไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆฮะลงมากันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับด้วยใช้ตัวนี้เป็นดำเงาตัดนะตัดสีทำให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นแน่นอนฮะหลายๆคนก็ถามว่ารุ่นเก่าสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงหน้าได้ไหมก็ยากเพราะว่าเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับฝากระโปรงใหม่กระจังหน้าใหม่กระชนใหม่คือเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดคือถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องยกแผงล่ามาไต่เลยนะครับผมใช่แต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นล่างนะทุกคนมันจะไม่ได้เป็นกระจังหน้าสีนี้อ๋อใช่เขาจะเป็นแบบออกสีโครเมียมนะครับอันนั้นก็จะเป็นไดมอนด์กริลล์มันจะมีอีกชื่อนึงนะใช่แบบนี้ได้เฉพาะรุ่น RS นะคือจะไม่เหมือนกันนะครับล่างลงไปไม่มีเลยนะนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างไปตรงนู้นนะครับเพื่อนครับไปนี่ด้านข้างนะครับแน่นอนครับซุ้มล้อนะต้องมีความพรีเมียมอยู่แล้วเป็นรุ่น RS นะฮะซุ้มล้อก็จะเป็นวัสดุแบบดำเงาตรงนี้นะครับรุ่นล่างไม่มีซุ้มนะใช่ครับผมแล้วก็จะได้ตรงนี้เข้ามานะเห็นไหมแล้วจะมีโลโก้เรื่องของ RS เนี่ยเขาใช้สีเขียวสีเขียวเลมอนแล้วก็สีดำเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ไม่ใช่สีเขียวแรมซ้ายขวาด้านหลังหน้าเนี่ยเขาจะใส่คำว่า RS เข้ามาให้หมดเลยนะครับอย่างเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมจะเป็นชิ้นสีเดียวกันหมดเลยเห็นไหมกระจกมองข้ามของไฟเลี้ยวนะมีกล้องเนี่ยเห็นไหมนะแล้วก็นี่คือพิเศษจริงๆที่อาร์ตคือล้อขนาด20นิ้วนะครับเฉพาะเป็นลายเฉพาะเลยนะใช่มีเนี่ยดำหมดเลยนะเป็นแบบเงาๆคอสซี่แล้วก็มีสีเขียวๆเนี่ยเอ้ยแม็กนี่สวยนะสวยฮะสวยแล้วก็ยางเนี่ยเป็นไซส์20นิ้วนะครับเป็นบิสโตนนะครับดูเลอร์ให้มาแต่ว่าในรุ่นรองเนี่ยคุณก็จะได้ล้อประมาณขอบ18ไล่ลงไปขอบ17ไล่ลงไปไล่ลงไปขึ้นอยู่กับงบประมาณและการเขาสร้างคาแรคเตอร์ให้มันต่างกันอย่างเงี้ยครับผมมาด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็ยังเป็นสีดำเงาอยู่นะครับผมนะแล้วลงด้านล่างแน่นอนครับคันนี้กล้อง360องศามีมาให้แล้วเขาบอกว่ามาช้าแต่มานะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าไอ้กล้อง360องศาที่เขามาช้าเนี่ยเขาจะชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันยังไม่หมดนะครับตัวนี้แหลกหลังคามีมาให้นะครับเป็นสีดำพี่สีดำคือถ้าเป็นรุ่นล่างสุดเลยคุณจะไม่ได้แหลกเอ้ามันมีเหรอไม่ให้มันไม่มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับคือในรุ่นที่เกือบสูงขึ้นมาคุณจะได้แหลกสีดำแบบนี้ราคาดำด้วยนะใช่ครับผมราคาดำด้วยนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นขอบคิวโครเมียมตัวนี้เป็นชุดสีดำคลาสสิกมาหมดเลยเห็นไหมทำให้ดูพรีเมียมแล้ววัยรุ่นขึ้นใช่ครับผมแล้วก็นี่ในส่วนนี้นะครับด้านล่างพี่อาร์ตคุณจะเห็นบันไดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะอ๋อมันชุดแต่งของ RS นะ RS นะเห็นไหมเฮ้ยบันไดเท่นะสวยนะสวยมาด้านล่างล้อดิส4ล้อนะครับที่ให้มานะครับดิส4ล้อนะฮะไล่มาตรงนี้เลยไล่มาที่ด้านหลังคือหลังคาดำเนี่ยเขาจะมาสุดแค่ตรงนี้นะพี่อาร์ตนะครับพอมาถึงเนี่ยชาร์ฟฟินดำชุดสปอยเลอร์เนี่ยตรงนี้คือชุดใหม่เขาบอกว่าฝาท้ายเขาเนี่ยดีไซน์ใหม่นะมันมีดีเทลนะเนี่ยใหม่นะครับรวมทั้งไฟท้ายเนี่ยก็ใหม่นะครับมีจะมีตรงนี้ยาวขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเห็นป่ะครับผมใช่ป่ะเนี่ยมีไฟท้ายสวยนะเพื่อนนะใช่ครับแล้วก็ชุดกันชนล่างเนี่ยมันจะมีความพิเศษด้วยก็คือเป็นเนี่ยดิฟฟูเซอร์ก็อีกอย่างนึงของ RS อ๋อมันเป็นแบบของตัวธรรมดาไม่มีครับนะครับผมชอบโลโก้ RS ว่ะมันดูเท่แล้วมันดูวัยรุ่นดีนะซึ่งมันมีรายละเอียดด้วยนะมันมีชุดตกแต่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าเหมือนเนี่ย
ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยมีเนี่ยตกแต่งดิฟฟิวเซอร์ชนท้ายตรงนี้ด้วยอีก2ชิ้นตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ด้วยนี่ชั้นนี้ด้วยเฮ้ยรถมันดูมีมิติดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นใช่แล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างเงี้ยแน่นอนฮะมันมีเรื่องของกล้องหน้าคู่ของเขาอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วเรดาร์คู่มีเซ็นเซอร์4หน้า4หลัง4ที่รวมบอกรวมเป็น8อันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่มเติมในส่วนของระบบเอดาร์เพิ่มขึ้นอีก5ระบบโอ้เดี๋ยวเราใส่เข้าไปจุกๆเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังกันไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรดีมากครับก่อนที่ไปดูข้างในสีที่เห็นอยู่นี่คือสีใหม่นะเพื่อนสีเทาใหม่เพื่อนคือในตัว RS เนี่ยคุณเลือกได้3สีนะก็มีสีเทาสีขาวอะไรประมาณนี้ก็ไปตัดกับหลังคาดำแต่สีแดงคุณยังไม่ได้ในรุ่นนี้นะคุณต้องไปซื้อรุ่นอัลติเมทหรือว่าอิลิแกนอะไรอย่างนี้แทนครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละอันเขาจะมีสีบอกอยู่ว่าสามารถเลือกซื้อสีอะไรได้บ้างครับผมสุดยอดนะเดี๋ยวเราไปดูภายในไหมอาจารย์ไปเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของ New Muse X นะครับ RS คันนี้นะครับผมแน่นอนฮะภายในเขาจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับรุ่นย่อยอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแน่นอนฮะรุ่น RS ก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างอยู่แล้วครับเรามาเริ่มจากหน้าจอแสดงผลตรงนี้เลยนะครับขนาด7นิ้วครับเพื่อนฮะเขาเน้นไปในโทนสีแดงนะครับผลส่วนรุ่นอื่นจะไม่มีโทนสีแดงแบบนี้ทำให้ดูรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะที่เห็นได้ชัดก็คือนะครับแดชบอร์ดนะครับต่างๆนะครับที่เขามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมตรงนี้ครับมีการเดินได้เป็นสีแรมสีเขียวเลมอนนะครับผมสีเขียวมะนาวนะฮะเลือกง่ายๆเลยนะเพื่อนๆนะฮะประมาณนี้นะฮะตรงนี้พวงมาลัยครับเพื่อนๆหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับเหมือนเดิมแต่ที่เห็นได้ก็คือเนี่ยเขามีระบบกล้องนะครับ360องศามาให้ครับอยู่ตรงนี้นะฮะผมนะมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับผมนะด้านข้างนะครับก็จะเสริมด้วยแอมเบียนไลท์สีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วมีตรงคอนโซลนะฮะตรงคอนโซลด้วยตรงนี้ด้วยนะครับคือสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้มันดูสปอร์ตดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะฮะผมชอบนะไอเดอร์ได้สติชชิ่งสีเนี้ยนะมันดูแบบแปลกตาดีมันดูแบบทันสมัยดีนะครับผมนะนะวัสดุต่างๆก็ให้มาเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับผมนะตรงจุดที่เราสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นบุนุ่มทั้งหมดนะครับผมนะตรงนี้นะฮะมาถึงตัวเบาะนะครับตัวเบาะเป็นเบาะทรงแบบแบ็กเกอร์ซิสนะครับมี RS อยู่มีปรับโลโก้ RS อยู่ตรงหัวหมอนะครับเพื่อนๆครับซึ่งเป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2จุดทั้ง2ตัวนะครับซึ่งเป็นสีดำออกเทาๆหน่อยนะครับมีโลโก้ RS มันดูสวยนะเบาะสวยมากเบาะเซตนี้ผมว่าสวยมากนั่งสบายด้วยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นเบาะสีทัฟเฟิลสีน้ำตาลทัฟเฟิลนะครับแล้วก็จะเป็นพวงสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สีนี้พิเศษสำหรับ RS เลยนะครับผมนะลงมาที่หน้าจอตัวนี้ขนาด9นิ้วเปลี่ยนใหม่นะอันนี้ครับผมก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เนี่ยเชื่อมแบบไวเลสได้หมดแล้วนะครับหน้าจอมีความคมชัดมากขึ้นทัชได้ลื่นมากขึ้นครับก็เสริมประเด็นในส่วนของกล้อง360ที่พี่อาร์ตเจอปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยมันมีในส่วนของกล้องที่จับภาพแล้วก็เอาไปจำลองภาพก็คือเราจะเห็นเป็นภาพใต้ท้องนะเหมือนเราเคยเวลาขับรถออฟโรดจำได้ไหมมันจะมีเหมือนภาพจำลองใต้ท้องว่าเราเหยียบอะไรอยู่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นฟังก์ชันนั้นได้ด้วยนะครับรวมทั้งพวงมาลัยพี่อาร์ตพูดถูกต้องเลยพวงมาลัยตัวนี้มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วคราวนี้ขอเสริมนิดนึงเป็น EPS นะ Electronic Power Steering มันถามว่ามันดียังไงก็คือมันสามารถปรับแรงหน่วงนะครับแบบเวลาเราอยู่ในเมืองเงี้ยพวงมาลัยก็เบานะครับความเร็วสูงพวงมาลัยก็หนักและที่สำคัญช่วยให้เรื่องของความประหยัดช่วยได้ยังไงเนื่องจากเขาตัดตัวปั๊ม Power ไฟฟ้าออกไปเครื่องก็ไม่มีโหลดช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยครับมันเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัดปั๊มไฮดรอลิกออกไปนะเป็นตัดปั๊มไฮดรอลิกออกไปเครื่องไม่โหลดนะครับเพราะมันเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับผมไม่มีการโหลดนะครับของเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้เฮ้ยมาเขามาชัดนะใช่เขามาชัดนะลองเล่นดูนะมันสามารถเลือกมุมได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอนะครับคือเราเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราแค่ติ๊กอยากดูมุมไหนเห็นไหมมุมไหนน่าได้หมดนะครับมุมท็อปนะครับเนี่ยอยากมุมไหนนี่มุมหลังรถนะครับอันนี้มุมหน้านะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าสมมุติเราสตาร์ทแล้วเราเข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะถ่ายด้านมองเห็นได้เยอะกว่านี้นะครับพอดีเราอยู่ในสตูดิโอเราไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับเพื่อนฮะก็อ่ะลงมาชุดแอร์เหมือนเดิมนะครับชุดแอร์เหมือนเดิมดูอัลโซนนะครับเหมือนเดิมชุดแอร์คล้ายๆเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับทั้งหมดไวเลสชาร์จไม่มียังไม่มียังไม่ได้มานะครับถ้าบอกว่าปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยคือของเดิมเขามีอยู่แล้วนะเรื่องของออโต้เบรกโฟร์ปาร์กิ้งเบรกเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่อันนี้สวยอันนี้เขาก็ใส่เรื่องของได้ที่สีเขียวมาด้วยเอดาร์ดการติดค้างไว้ใช่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเอดาร์ดของคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ5อย่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไว้ใช้ทำงานกับระบบต่างๆเริ่มต้นเรื่องของเลนคีฟคันนี้มีให้นะครับรักษารถให้อยู่ในเลนแต่อีกระบบที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของเลนคีฟสำหรับเวลาเราตามรถคันหน้าด้วยEmergency อย่างเช่นเวลาบายสปอร์ตเราจับได้ครับผมว่ารถมาทั้งหลังเรากำลังจะเปลี่ยนเลนมีรถมาข้างหลังเขาดึงให้เลยเขาดึงให้เลยใช่ครับผมใช่แล้วก็มีระบบคอยจับอย่างเช่นแบบว่า
มันไม่มีเส้นไงกล้องมันจับไม่ได้มันก็อาจจะไปใช้จับตามคันเร็วคันหน้าอะไรเงี้ยมันทำงานร่วมกันใช่ก็คือไปมาเนี่ยระบบของเอดาร์คันนี้เพิ่มมา5อย่างนะรวมของเก่าแล้วทั้งหมดมันเป็น17อย่างเรียกว่าแบบฟูลคอร์สครับผมครบทุกฟังก์ชันจริงๆครับผมมีเรื่องของถอยและเบรกให้ด้วยโอเคเมื่อก่อนนะเวลาเราถอยออกจากซองเนี่ยรถอาจจะเตือนแค่เสียงนะครับแต่ MU-X รุ่นใหม่เบรกให้เบรกให้ด้วยโอ้โหเป็นหลังคายังเป็นสีดำนะเพื่อนหลังคาเป็นสีดำนะดูสปอร์ตนะรุ่นอื่นไม่ใช่สีดำนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไปฮะในส่วนของด้านหลังนะฮะก็ต้องบอกว่าการจัดลักษณะของเบาะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถว2เป็นแบบ60 40นะครับแล้วก็แถว3เนี่ยเป็นแบบ50 50สามารถพับได้ก็เกือบจะเรียบเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของ USB เมื่อกี้บอกไปแล้วเปลี่ยนเป็น Type C ทั้งคันข้อดีของเขาก็คือชาร์จได้เร็วขึ้นชาร์จได้ไวขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุม CI ของรถเนี่ยคือการออกแบบด้านหลังด้านหน้ามีอะไรได้แบบไหนด้านหลังเขาก็มีให้แบบนั้นหัวหมอนเบาะอะไรต่างๆมีการปรับให้มันดูเข้ากันไปหมดเลยนะครับต้องบอกอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของขุมพลังครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับไปครับเราขยับมาอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นนะแต่เป็นรุ่น IS เหมือนกันแต่คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเพื่อนนะเราติดค้างกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัว 3.0 นะครับผมแล้วก็ขับ4ต้อง RS เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันคันนี้นะครับผมก็เป็นตัว 3.0 เนาะแม่ DDTI นะครับ Blue Power นะครับผมก็มีพละกำลังอยู่190แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับกับเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับใช่ครับแต่ว่าความพิเศษของรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมีในเรื่องของเทอร์เรนโหมดร็อกโหมดในการช่วยขับเคลื่อน4ล้อพวกนี้เขาก็มีมาให้ก็คือมีให้โหมดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าถ้าอยากเล่น 1.9 เนี่ยมันอยู่ในรุ่นย่อยไหนมันก็จะอยู่ในรุ่นเริ่มต้น Active อันนั้นยังเป็น 1.9 ไม่มี 3.0 ให้นะถ้าคุณอยากเล่น 3.0 เนี่ยมันก็ต้องขึ้นมาหน่อยเป็นพวกแบบ Ultimate หรือว่า Elegant อะไรอย่างนี้แต่เฉพาะอย่างที่พี่อาร์ตบอกขับเคลื่อน4ล้อยังไงคุณก็ต้องมา 3.0 RS เท่านั้น RS ไม่มีนะครับย้ำว่าไม่มี 1.9 ให้เลือกเล่นใช่ครับผมครับผมเป็นบล็อกนี้ปีแบบนี้นี่คือ 3.0 ครับผมแล้วก็เรื่องระบบของช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็ยังเป็น Double Wishbone อยู่ด้านหลังก็จะเป็น Firelink นะครับครึ่งไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับใช่ครับในส่วนของระบบส่งกำลังแรงต่างก็เหมือนเดิมครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เครื่องของ Isuzu เองเค้าก็รองรับในเรื่องของ Euro 5อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็สบายใจหายห่วงเรื่องของค่ามลพิษอะไรต่างๆครับผมเอาละครับเพื่อนๆฮะเรามาสรุปกันดีกว่าครับกับเจ้า New Mew X คันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วแต่ละรุ่นย่อยนะฮะเราเริ่มจากรุ่น Active กันเลยใช่ครับผมคือรุ่น Active เนี่ยราคาตอนนี้ยังไม่ออกนะของเดิมก็อยู่ที่ 1.17 ล้านนะครับก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะสำหรับคนที่อยากจะสัมผัสนะครับความสะดวกสบายในการเดินทางนะความประหยัดน้ำมันนะครับความอเนกประสงค์ของ Mew X นะครับก็จะเริ่มต้นที่รุ่น Active หลายๆอย่างก็อาจจะถูกลดทอนหรือว่าหายออกไปนะครับก็ตามงบประมาณตามบัดเจ็ตนะครับพวกเอดงเอดาจะไม่มีนะรุ่นแอคทีฟนะครับพวกกล้อง360องศาก็จะไม่มีนะครับใช่ครับอุปกรณ์ตกแต่งอะไรต่างก็หายไปแม็กคุณก็ได้เป็นไซส์เริ่มต้น17นิ้วประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของความเป็นประสงค์การที่เบาะพับได้เครื่องยนต์ 1.9 150แรงม้าอะไรพวกนี้คุณก็ได้ตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการความหรูหรามากขึ้นมีรุ่นเอลิแกนให้เลือกเล่นครับรุ่นนี้คุณก็จะได้ในเรื่องของอุปกรณ์ภายนอกที่เพิ่มเติมเข้ามาออปชันบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของความหรูหราแล้วก็ความสะดวกสบายครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้ความปลอดภัยเลยครับพี่อาร์ตคุณต้องไปเลือกเล่นรุ่นอันติเมทแล้วใช่คุณก็จะได้เรื่องของระบบ ADAS Pack เนี่ยมันมาด้วยแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในรุ่นของอันติเมทเนี่ยก็คือมีทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดไปอย่างนึงนะฮะก็คือในเรื่องของกล้องรอบคันที่เขาบอกว่ามีกล้องใต้ท้องรถเนี่ยมันมีอยู่ในรุ่น RS ซึ่งเขาบอกว่ารุ่น RS อย่างคันที่เรารีวิวเมื่อกี้สีเทาๆสีใหม่ทูโทนแบบเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับคนที่ชอบรถที่มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างมันดูสปอร์ตดูแบบว่ามีความไฮเอนด์ในแบบของ PPV เรื่องภายในเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าภายในเบาะสีเนี่ยประมาณสีเทาๆดำๆราคาดำอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นรุ่นอื่นๆก็จะเป็นเบาะรุ่นอย่างรุ่นล่างสุดอะรุ่น Active ก็จะเป็นเบาะผ้าไปเลยนะครับแต่รุ่นขยับลงมาก็จะเป็นพวกสีทัฟเฟิลครับสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลนะครับผมนะก็แล้วแต่บุคลิกนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะใช่เรียกว่า Isuzu มาครั้งนี้ครับ The New Mew X ครับมาช้าแต่มาครบมาแน่นมาเยอะฮะนี่ไม่ใช่แค่การ Minor Change การเปลี่ยนคำว่า New เท่านั้นใส่ของมาอีกเพียบเลยครับที่สำคัญนะเขาให้พวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะ
ช่มาสักทีนะฮะ Electric Power Steering คุณได้ไปหมดเลยนะมาสักทีนะเพื่อนนะฮะหลังจากเป็นไฮดรอลิกมานานนะใช่ครับรถคันใหญ่ๆแบบนี้พอได้พวงมาลัยไฟฟ้าคุณก็มีความคล่องตัวขับง่ายในที่แคบด้วยครับผมนะที่สำคัญไอ้รุ่นตรงกลางนี่สามารถเลือกได้2เครื่องยนต์ด้วยนะครับผม 1.9 ก็ได้หรือ 3.0 ก็ได้ครับผมนะสำหรับเรื่องราคานะครับเพื่อนคงรู้แล้วนะจากหน้าปกของเรานะครับแล้วก็ใต้ดีสคริปชั่นของเรานะมีราคาในทุกรุ่นย่อยอยู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Bumper to Bumper ในช่องกัมปีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ